เกรท วลินทรไม่รู้สึกเครียดนะครับหลังมีคนโยงปมเพื่อนพระเอกแทงข้างหลังกลายเป็นเรื่องราวให้ชวนติดตามนะครับหลังจากที่อาร์ตพระสุดออกมาแฉเรื่องราวว่าตนเคยถูกเพื่อนดาราหักหลังนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครจนมีคนโยงไปถึงหนุ่มเกรท วลินทรนะครับงานนี้เมื่อเจอเจ้าตัวนะฮะก็เลยสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวและอัปเดตสถานะของหัวใจในตอนนี้นะครับเกรทได้เผยว่าตอนนี้โสดสนิทนะฮะยังไม่มีใครส่วนเรื่องที่เข้าไปคอมเมนต์แซวสาวแมทพิรณีนั้นคือปกติก็แซวกันแบบเพื่อนอยู่แล้วนะครับเพราะตนเห็นว่าสาวแมทมีการดูแลตัวเองเปลี่ยนลุคใหม่แถมยังออกกำลังกายเลยอดที่จะเข้าไปคอมเมนต์แซวไม่ได้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ยังจิ้นเรา2คนแต่เชียร์ไม่น่าขึ้นนะฮะเพราะเราเป็นเพื่อนกันและในส่วนของอาร์ตพระสุดที่ได้ออกมาแฉปมเพื่อนดาราหักหลังนะครับจนมีคนโยงไปถึงตัวเกรทเผยว่ามั่นใจไม่ใช่ตัวเองแน่นอนเพราะตนไม่ได้มีลักษณะการกระทำอย่างนั้นนะฮะพร้อมยังเผยว่าตนนั้นไม่มีประเด็นอะไรกับทางฝั่งของอาร์ตทั้งยังเผยว่าตนนั้นไม่เคยได้ร่วมงานที่เป็นงานละครกับฝั่งของอาร์ตเพียงแต่ร่วมกันในงานของช่องมากกว่านะครับเกรทนั้นก็ไม่ได้มีความรู้สึกเครียดใดๆกับข่าวนี้แถมยังรู้สึกดีนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวเพราะเรื่องการคาดเดาของคนในโซเชียลนั้นนะครับอาจทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเกรทได้นะครับแต่ถ้ามีโอกาสนะฮะก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าไม่ใช่ตัวผมและตั้งแต่ที่อาร์ตออกจากช่องไปนะฮะตนก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกับอาร์ตอีกเลยนะฮะเพียงเห็นแค่ในโซเชียลเท่านั้นขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ